ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคที่พัฒนาขึ้นที่เรียกว่าโมเดิร์นเฟสติฟนะครับมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือการค้นพบของแพทย์ว่าการดึงหน้าเราไม่จำเป็นต้องดึงเยอะนะครับแต่ว่าเราดึงในชั้นที่เรียกว่าสแมสคำว่าชั้นสแมสคือชั้นกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งอยู่ลึกกว่าชั้นผิวหนังอยู่ลึกกว่าชั้นไขมันนะฮะการดึงหน้าในชั้นสแมสเนี่ยข้อดีคือว่ามันจะทำให้ผลลัพธ์นะฮะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้พัฒนาการในการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันชัดเจนเนื่องจากว่าเรามีเทคนิคที่เรียกว่าการดึงในชั้นสแมสศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศ